และใกล้จะถึงวันที่7สิงหาคมแล้วนะคะกับการลงประชามติแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาก็เห็นอุณหภูมิการเมืองร้อนแรงเหมือนกันมีการออกมาแสดงความเห็นของหลายฝ่ายทั้งกลุ่มของนักการเมืองกลุ่มนักวิชาการกลุ่มนักศึกษาด้วยก็ตามทีนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ภาครัฐเขาคาดหวังก็คือว่าวันที่มีการลงประชามติอยากจะให้เกิดความเรียบร้อยเป็นธรรมแล้วก็ยุติธรรมมากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นในฝ่ายของรัฐบาลเขาก็เลยประกาศมาให้จัดตั้งศูนย์ดูแลความสงบเรียบร้อยประชามติทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็ทั้งทุกจังหวัดทุกอำเภอเริ่มกันตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปนะคะเน้นย้ำถึง3ภารกิจหลักๆสำคัญก็คือเรื่องการบริหารจัดการด้านการข่าวแล้วก็การแก้ไขปัญหาการชุมนุมสาธารณะคือต้องทำให้การลงประชามติเนี่ยเรียบร้อยให้ได้ทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดพูดถึงเรื่องนี้นะคะว่าเป็นการสนับสนุนการดำเนินการตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญพ.ศ.2559ซึ่งจะจัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยนี้ในทุกจังหวัดทุกอำเภอเริ่มตั้งแต่1กรกฎาคมนะคะคือถ้าเป็นในระดับจังหวัดเนี่ยก็จะมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการศูนย์ส่วนถ้าเป็นระดับอำเภอมีนายอำเภอเป็นผู้อำนวยการศูนย์ค่ะมีหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการหน้าที่หลักๆ3อย่างด้วยกันก็คืออันที่1บริหารจัดการอย่างเช่นทำแผนเผชิญเหตุติดตามสถานการณ์ตั้งจุดตรวจจุดสกัดต่างๆ2ก็คือด้านการข่าวเป็นการสอหาข่าวที่บิดเบือนเนื้อหาของรัฐธรรมนูญการกระทำความผิดตามพ.ร.บ.ประชามติหรือว่าเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยและอันที่3ก็คือการแก้ไขปัญหาด้านการชุมนุมสาธารณะอันนี้ดำเนินการตามพ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะพ.ศ.2558ค่ะครับซึ่งเป้าหมายนะครับในการจัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยนะครับก็เพื่อที่จะป้องกันระงับยับยั้งเหตุที่จะนำไปสู่ความไม่สงบรวมถึงสนับสนุนนะครับให้การออกเสียงประชามตินั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีความบริสุทธิ์มีความยุติธรรมนะครับอิสระและก็เป็นกลางซึ่งเป็นการดำเนินการที่มีกฎหมายรองรับและก็เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการโดยตรงนะครับมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจนครับค่ะซึ่งก็จะแบ่งการรายงานเหตุการณ์ไปที่ผู้บริหาร3ระยะด้วยกันนะคะเป็น3ช่วงช่วงแรกคือก่อนวันออกเสียงประชามติเริ่มกันตั้งแต่1กรกฎาคมยาวไปจนถึง6สิงหาคมและวันออกเสียงประชามติค่ะก็คือวันที่7สิงหาคมแล้วก็ช่วงที่3ก็คือหลังวันออกเสียงประชามติ8ถึง10สิงหาคมหรือว่าจนกว่าจะเรียบร้อยพลตรีสรรเสริญเน้นย้ำมานะคะบอกว่านายกรัฐมนตรีย้ำชัดเจนว่าจะไม่ปล่อยให้มีการโกงหรือว่าขัดขวางการลงประชามติเกิดขึ้นให้ประชาชนได้ใช้ดุลพินิจของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครที่เจอเบาะแสการกระทำความผิดคุณสามารถไปแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ได้ในทันทีเลยค่ะครับก็เพื่อที่จะรักษาความเรียบร้อยนะครับในช่วงของการลงประชามตินะครับเพราะว่าตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่วันแล้วนะครับ7สิงหาคมนะครับเราก็ต้องออกไปลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญกัน